คุณผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่อยากหุ่นสวยต้องยกให้โซโซโน่กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอยากเผือกค่ะคันปากอยากเผือกนะคุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้านั่นก็คือผลิตภัณฑ์ขายดีโซโซโน่ by ขวัญพี่ลมหลินนะฮะตัวนี้มีสารสกัดหลักๆก็คือแอลไคเนทินเร่งการเผาผลาญนะใครที่อ้วนนะหน้าใหญ่ไขมันต้นแขนต้นขาหน้าท้องหน้าจริงหน้าตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยแอลไคเนทินจะไปขจัดออกไปนะด้วยการออกกำลังกายนะยิ่งคนไหนที่ลดความอ้วนดูแลรูปร่างด้วยการออกกำลังกายพี่บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันจะเห็นผลไวมันจะช่วยเสริมคือตัวนี้เป็นแค่ตัวช่วยเป็นตัวเสริมเข้าไปนะแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยนะฮะออกกำลังกายด้วยรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็ไม่อดอาหารเช่นเช้าเที่ยงเย็นทานปกตินะปกติแล้วก็รับประทานผักผลไม้แต่ว่าแต่ละมื้อเนี่ยก่อนอาหารทุกมื้อทานโซโซโน่เข้าไปเนี่ยก่อนอาหารทุกมื้อ10นาทีเนี่ยนะฮะมันจะไปช่วยเผาผลาญแล้วก็เบิร์นทำให้เราเนี่ยมีรูปร่างที่ดีด้วยเช่นเดียวกันหลายคนบอกว่าลดมาหลายวิธีแล้วไม่ลงนะวันนี้มาแล้วนวัตกรรมตัวนี้นะใส่สารสกัดไปเกือบ20ตัวเลยทีเดียวสำหรับโซโซโน่นะฮะมาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้ค่ะถ้าคุณซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากโซโซโน่จำนวน3กล่องแถมฟรีทันทีอีก1กล่องในราคาสุดพิเศษเหลือเพียงแค่1,470 บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0911199444ย้ำกันอีกรอบค่ะ0911199444ค่ะแต่เบอร์นี้ไม่ใช่ call center นะพี่ขวัญพี่ลมหลินรับสายเองทุกสายนะเพราะฉะนั้นรีบโทรไปนะคุณผู้ชมแต่ว่าโทรในเวลาปกตินะฮะ3-4-5 6โมงเช้าเขาเลี้ยงลูกนะฮะเพราะฉะนั้นเขาไม่รับนะฮะโทรเวลาปกตินะฮะแล้วก็ซื้อก็กล่องนึงก็หลักร้อยเนี่ยหลักไม่กี่ร้อยแต่ถ้าเกิดซื้อเป็นโปรจะคุ้มกว่านะฮะรีบโทรไปเลยจะได้ด้วยเช่นเดียวกันอ้าวปริศนาใครเอ่ยนางเอกหวังน้ำบ่อหน้าเฉลยเลยไหมอุ้ยแค่อ่านนี่มันก็เหมือนจับทางได้แล้วแม่นะอ่ะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นนักสืบคนนั้นกันไปอีกแล้วนะคะคือมีปริศนาออกมาค่ะว่านางงามชื่อดังไม่ยอมเซ็นสัญญากับกองประกวดเชิดใส่เงินเชิดใส่ของรางวัลจากของกองประกวดเพราะว่ามองว่ามีค่าเล็กๆน้อยๆหวังเงินร้อยล้านจากสปอนเซอร์เครื่องประดับรายใหญ่ต้องรอดูว่าฝันของเธอจะเป็นจริงไหมลุ้นกันหลังจบสถานการณ์โควิด-19 ค่ะอ่านะฮะก็คือเรื่องนี้มันมีมาตั้งนานแล้วนะฮะหลายคนก็คงรู้แล้วว่าใครนะฮะคือนางงามท่านนี้เนี่ยก็ไปมาหลายเวทีแล้วน้องก็ไปมาหลายเวทีแล้วก็เป็นที่รักของแฟนคลับเนี่ยน้องคนนี้นะฮะแต่ว่าเขาก็ไม่เป็นที่รักของคนที่ไปร่วมงานอ๋อทำไมแบบได้ยินมาเยอะมากมากเลยคือพี่เต๋อก็ได้ยินมาอย่างที่แหล่งข่าววงในรายงานมานะคะว่าแฟนคลับรักน้องแต่ว่าน้องไม่เป็นที่รักของคนที่ไปร่วมงานหรือว่าทีมงานหรือว่าใครก็แล้วแต่เขาก็จะไม่ค่อยโอเคในการร่วมงานของน้องน้องจะมีมือถือ2เครื่องเครื่องนึงคุยกับแฟนคลับและเครื่องนึงก็จะคุยงานนะฮะทีนี้เนี่ยนะฮะน้องก็จะมีปัญหาเยอะนะฮะเช่นสมัยก่อนเนี่ยเขาก็บอกว่าน้องอ้วนเขาบอกว่าให้น้องลดความอ้วนแต่น้องก็กินไม่บรรยะบรรยังแต่คือความกินไม่บรรยะบรรยังซึ่งคนที่เขาเทรนเขาบอกว่าเธอต้องผอมกว่านี้นะเพราะว่าเธอมันดูหนาไปค่ะไม่งั้นมันจะไม่ได้การถูกต้องนะฮะนางก็ไม่ได้ฟังอะไรนางก็ยังกินบรรยะบรรยังแล้วก็ไม่บรรยะบรรยังสุดท้ายนางก็อ้วนเหมือนเดิมจนนางไปประกวดเวทีหนึ่งนะฮะก็ตูบนะฮะแล้วก็ไม่เซ็นสัญญากับต้นสังกัดจริงคือถ้าเกิดว่าได้ตำแหน่งมาไม่เซ็นสัญญาก็ได้เหรอคะแม่แล้วแต่ข้อตกลงแต่ส่วนใหญ่จะเซ็น 99% เขาเซ็นกันหมดเพราะว่าถ้าเกิดไม่เซ็นมันจะไม่ได้เงินรางวัลไงทีนี้น้องไม่เซ็นเพราะว่าแม่น้องบอกว่าน้องไม่ต้องเป็นต้องเซ็นเพราะน้องดังด้วยตัวของน้องเองอันนี้แหล่งข่าววงในรายงานมานะฮะไม่ใช่เกี่ยวอะไรกับพี่เต๋านะฮะแหล่งข่าววงในซึ่งเชื่อถือได้รายงานมาบอกว่าแม่บอกว่าไม่ให้เซ็นเพราะน้องดังด้วยตัวของน้องเองและที่บอกว่าไปหวังน้ำบ่อหน้าก็คือเงินร้อยล้านจากสปอนเซอร์เครื่องประดับรายใหญ่นั่นแหละประมาณนั้นแหละประมาณนั้นก็เรื่องจริงมันก็เป็นเรื่องจริงหมดนั่นแหละที่เขาเขียนนั่นแหละแต่ก็ไปเดากันเอาเองแล้วว่ากากว่าใครซึ่งพี่เต๋าก็ตอบไม่ได้ว่าใครเพราะว่านางงามมีหลายคนอ้าวแล้วที่เขาบอกว่าเขาไม่เซ็นสัญญาเพราะว่าหวังจากสปอนเซอร์รายใหญ่เพราะว่าคิดว่าสปอนเซอร์รายนี้อาจจะมาเซ็นเป็นสปอนเซอร์เครื่องประดับเกี่ยวกับเครื่องเพชรค่ะนั่นแหละสุดท้ายก็ไม่ได้ไงตำแหน่งอ่ะค่ะนะคะก็เป็นมิสตบอวอร์ดค่ะแม่นั่นแหละค่ะมันก็มีปัญหาเยอะอะฮะแล้วก็เขาบอกว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับคนทั้งวงการแฟชั่นแล้วก็วงการนางงามให้กับคนที่เขาทำงานไม่เกี่ยวกับพี่นะฮะ คนในวงการตรงนั้นน่ะเยอะค่ะค่ะเขาก็มาเล่าให้เราฟังเราไม่ได้พูดเองเราไม่ได้พูดเองเขามาเล่าให้เราฟังแล้วก็บอกอ๋อเหรอแล้วก็มีคนคนหนึ่งซึ่งไม่เคยเมาส์ใครเลยอะมีน้องคนหนึ่งเนี่ยทำงานในเว็บหนึ่งแล้วกันนะฮะเป็นเว็บชื่อดังเกี่ยวกับนางงามเขาก็เล่าให้เราฟังบอกว่าน้องคนเดียวนี้ใส่ไม่ได้เลยพี่เต๋า
ขนาดซึ่งน้องคนนี้ผู้ชายคนนี้น้องคนนี้ไม่เคยพูดไม่เคยว่าใครเลยผมว่าเขาไม่ได้หรอกพี่เต่านี่เขาไม่มีวินัยเขาไม่ได้เลยแสดงว่าสุดๆแล้วก็ต้องสุดๆแล้วอ่ะเพราะว่าน้องคนนี้จากเว็บหนึ่งเป็นเว็บชั้นดำของนางงามเมืองไทยดับหนึ่งอ่ะเขายังพูดเองเลยว่าไม่ไหวจริงๆตอนที่พี่ไปเจอน้องเขานะฮะค่ะอ่ะมากันต่อเลยกลับมาที่เวที Miss Universe Thailand 2020นะคุณผู้ชมนะฮะนี่เลยนะ Road to Miss Universe Thailand เขาบอกว่าตบเท้าเข้ามาที่จะประกวดในปีนี้เยอะแยะมากมายเลยเบอร์1เบอร์2ตัวตรงตัวเต็งตัวตุ๊บกลับมากันเต็มหมดเลยเรโนเวทใหม่นะที่จะมาต่อยอดให้ว่าใครเนี่ยจักรวาลไปทางไหนมีใครบ้างนี่เลยนะคะใน Instagram ของ Thailand Pageant นะคะมีการออกมาบอกเปิดรายชื่อบอกว่ามีสาวงามที่มีกระแสข่าวจะลงประกวด Miss Universe Thailand 2020ในปีนี้เนี่ย1เลยคืออแมนดาชาริสาชาลีนออฟดัมนะคะ2คือเจสซี่กิรณาจัสมินชูเตอร์เดี๋ยวนะอแมนดาเนี่ยนะเป็น Miss Grand ภูเก็ตนะฮะแล้วก็เป็น1ใน10 Miss Grand ปี2010เท่าไหร่ว่า15หรือ16จำไม่ได้แล้วนะฮะแล้วก็น้องอะไรนะเจสซี่ค่ะเจสซี่นี่เป็นเดอะเฟสนะเจสซี่เดอะเฟสนะหลายคนก็จับตาดูนะแม่นะใช่ค่ะแล้วอีกคนนึงค่ะแพรวนิชเรืองทองแพรวนิชไม่มานะคะเพื่อนถามแล้วไม่มานะคะเพราะว่าอายุน้องเกินค่ะอ๋อเกินก็ตกไปนะคะไม่มานะครับเพราะเขาอยู่คนเดียวคอนโดเดียวกับเพื่อนพี่ค่ะพี่ถามแล้วไม่มาค่ะอีกคนนึงค่ะปวีณาสิงค่ะอันนี้มาแน่นอนปวีณาสิงนะเพราะว่าจะมาแก้มือนะฮะจะมาแก้มือเพราะว่าเคยได้ลองไปเรียบร้อยแล้วแต่จะมาแก้มือค่ะส่วนอีกคนนึงค่ะทวีพรพริ้งจำรัดค่ะอ๋อนี่เหนื่อยหน่อยนะคะทำไมอ่ะก็ดูทั้ง3คนข้างหน้านะคะเป็นกูไม่ประกวดค่ะไม่ใช่น้องอุ้มนะฮะหมายความว่าถ้าเกิดฉันเป็นคนสวยแล้วฉันต้องมาเจอเยอะๆพวกนี้ฉันจะไม่มาเด็ดขาดค่ะก็คือมันสวยเหนื่อยมันสวยเยอะเนาะเสือสิงกระทิงแรกกระสู้กูปีเต็มไปหมดกูไม่มาดีกว่ากูเหนื่อยค่ะแล้วก็ปฏิตาสันติวิชค่ะแม่คนนี้เป็นไงอันนี้ก็เคยลงมาแล้วแล้วก็จะกลับมาใหม่นะฮะแล้วก็มีคุณธัญชนกมุนนินตาค่ะอันนี้เป็นมิสไทยแลนด์เบอร์นะฮะอันนี้ก็จะเหนื่อยนิดนึงนะเพราะว่าน้องเขาตัวเล็กนะฮะเพราะว่าคู่แข่งค่อนข้างที่จะเป็นกระดูกเบอร์ใหญ่แล้วก็น่ากลัวหมดต้องใช้คำว่าน่ากลัวนะฮะจริงปีนี้คือเซตเนี้ยคือเซตที่เขาเปิดตัวว่าจะมาแล้วมันก็จะมีพวกนางซุกนางซ่อนนางซุกนางซ่อนนี่ก็น่ากลัวอีกแต่ว่าเซตเนี้ยมันเป็นเซตที่แบบว่าคว้าไปมันได้มงกันมาหมดแล้วอ่ะมันมีดีกรีกันมาหมดแล้วมันเหนื่อยอ่ะมันเจอกับนางงามมีดีกรีมันเหนื่อยนะฮะเธออาจจะเอาตำแหน่งมิสไทยแลนด์เบอร์มาทิ้งก็ได้นะคะอ่ะต่อค่ะแล้วก็มีสสิสินทวีแล้วก็ปานตะวันสิงเสนสสิสินทวีบุญดีมากนะคะแต่ว่าสสิเนี่ยเคยเป็นมิสอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะแล้วก็เป็นมิสเอิร์ธฮะตอนที่ประกวดของมิสนวัตเนี่ยนะพี่นวัตนะฮะปานตะวันนี่ก็เป็นแค่นางงามเป็นนางงามมาจากเวทีมิสแกนนะฮะปานตะวันพี่บอกเลยนะคนที่จะเหนื่อยเลยเนี่ยนะเหนื่อย6คนเนี่ยกี่คนเนี่ย9ใช่ไหมตอนนี้ทั้งหมดมี9ที่เขาเปิด9ที่เปิดตัวรายชื่อนี่นะแต่ว่าแพลวเนี่ยแพลวน่าจะไม่มาตัดออกไปเหลือ8แล้วกันคนเหนื่อยเลยเนี่ยเฟนไฟปานตะวันทวีพรพี่บอกเลยว่าเหนื่อยค่ะพี่บอกเลยว่าเหนื่อยเพราะว่าไม่ใช่หมายความว่าน้องเขาไม่สวยนะฮะคือคู่แข่งมันน่ากลัวมากเพราะดูแต่ละคนนี่คือแบบคู่แข่งมันน่ากลัวต่อให้ฉันมีเด็กสวยฉันก็จะไม่ส่งไปเวนี้เพราะว่ามันน่ากลัวหรืออาจจะส่งเป็นปีอื่นแทนจะส่งไปปีอื่นเพราะปีนี้มันรวมคนสวยเกินฉันไม่ส่งใช่แม่มันน่ากลัวทำไมปีนี้เขาแบบมากันแบบรุนแรงมันรวมเหมือนปีนี้มากองรวมมันหนาไม่เอาแล้วมันได้แค่คนเดียวอ่ะฉันจะไม่ส่งปีนี้เห็นไหมฟ้าร้องเลยแม่จะส่ง2021ฝนตกฟ้าร้องเลยเห็นไหมฉันจะส่ง2021ฉันจะไม่ส่งปีนี้ฉันบอกเลยว่าบางคนอาจจะเอาตำแหน่งมาทิ้งนะเอาตำแหน่งใหญ่มาทิ้งเลยนะพี่บอกเลยบางคนนะพี่บอกเลยนะพี่กล้าพูดตรงนี้เลยว่าอาจจะเอาตำแหน่งใหญ่มาทิ้งนะเพราะว่าน่ากลัวกันหมดเลยอ่ะพี่บอกเลยแล้วโดยเฉพาะชุดว่ายน้ำนะพี่บอกเอาง่ายๆก่อนชุดว่ายน้ำเนี่ยเอา7คนเนี้ยพี่บอกว่าน่ากลัวทุกคนน่ากลัวทุกคนแต่อยู่ที่ว่าใครจะขโมยซีนได้มากกว่ากันแล้วใครจะโดนใจกรรมการได้มากกว่ากันแล้วใครจะแซ่บพิก10เม็ดได้มากกว่ากันพี่บอกเลยว่าเป็นกรรมการเหนื่อยทีนี้เขาต้องมาดูเรื่องของภาษาด้วยภาษาแล้วก็นิสัยนะฮะนะฮะเพราะว่าปีที่แล้วน้องฟ้าใสเขาทำไม่ดีไงมาท็อป6ใช่ไหมใช่ท็อป6นะฮะก็ฟ้าใสเขาทำไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะมาแล้วจะทะลุไปถึงท็อป3ได้หรือไม่แล้วจะคว้ามง3ได้หรือไม่ก็ต้องติดตามนะฮะสำหรับเวที Miss Universe Thailand 2020นะฮะมาแล้วภาพหวานกันมารีเบอร์เนอร์ใน Instagram นะฮะหลังปรับความเข้าใจกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็โล่งใจกันไปตามๆกันนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวรักร้าวออกมาของคู่ของคุณกันนภัทรแล้วก็มารีเบอร์เนอร์แต่ว่าทั้ง
คู่เนี่ยก็ออกมาเคลียร์ทุกข้อสงสัยปรับความเข้าใจยังจับมือกันเดินต่อไปล่าสุดค่ะใน Instagram ของมารีกลับมาให้เห็นรูปคู่หวานๆอีกแล้วนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยที่เขาบอกว่าลบรูปออกไปจริงๆแล้วเขาไม่ได้ลบนะคะคือมารีเนี่ยเขาซ่อนรูปที่เคยถ่ายคู่กันเอาไว้ซ่อนรูปใช่แต่ว่าตอนนี้เปิดรูปแล้วค่ะแม่ไม่ซ่อนแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณดีๆแล้วกันเนาะใช่ค่ะอย่าเลิกกันอีกนะคะปวดหัวนะคะค่ะเมื่อแจ็คกาลีนโกรธอันนี้กลับมาดีกันเนี่ยเอาทำไมแม่เอ้าก็แจ็คกาลีนก็แรกดีใจแล้วนึกว่าเลิกกันอ๋อหรอนึกว่ามีแจ็คกาลีนบอกว่าอกหักอีกแล้วอ๋อนึกว่าวางใจถอดใจลาแล้วบ้านเก่ายุ้ยจิรนันทันนะทันกับสามีเขาเนี่ยนะฮะแล้วก็อานัทลาพาณิชโพไปโผล่ช่องแกมมี่ฮะมีข่าวลือออกมานะคะไม่ลือแล้วค่ะไม่ลือแต่ว่าตอนนี้มันปรากฏแล้วเป็นเรื่องจริงแล้วค่ะค่ะเพราะว่าคือจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีข่าวแววจริงเรื่องนี้จริงๆมาร์คาร่าคนเล่นนะทำไมที่ยุ้ยเขากำลังจะไปเล่นเนี่ยอ๋อเรื่องอะไรนะร้านดอกงิ้วหล่อเขาคนเล่นหรอทำไมอ่ะแม่มาร์คาร่าควรจะไปเล่นตัวร้านแรงอ่ะร้านดอกงิ้วอ่ะแต่ว่าทีนี้เนี่ยคืออาฮะย้อนไปก่อนหน้านี้มันก็จะมีข่าวแววออกมาว่ามีกองทัพนักแสดงจากช่องมากสีจรลีหนีจากรังไปพึ่งพิงบ้านใหม่ใหญ่โตโออาแต่ว่าความจริงก็ขุดออกมาจนได้นะคะว่าคุณยุ้ยจิรนันท์ควงแขนสามีคุณธันธนากรเอ่ยคำร่ำลาค่ะจากต้นสังกัดเดิมอย่างช่อง7เรียบร้อยแล้วเพราะว่าหมดสัญญาเดินหน้าเป็นนักแสดงอิสระแล้วทั้งคู่ก็ประเดิมผลงานละครเรื่องแรกกับช่อง GMM 25ในละครเรื่องใหม่สุดแซ่บร่านดอกงิ้วนั่นเองนะคะแต่ว่าก็มีเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งเพราะว่าคุณอานัทลาพานิชซึ่งก็มีชื่อเสียงจากวิกหมอชิตเนี่ยก้าวกระโดดมาร่วมงานแบบข้ามช่องเป็นครั้งแรกด้วยใช่หนูเคยแบบโหชอบเขามากเลยนะอานัทลาพานิชใช่ไหมตั้งแต่หนูเป็นเด็กๆเลยตั้งแต่เป็นพระนเรศวรน่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวแววมาอยู่แล้วว่าคุณอานัทเนี่ยหมดสัญญากับสังกัดเดิมเมื่อปลายปีที่แล้วรวมไปถึงคุณโกสินทร์ราชกรมด้วยที่ก็เพิ่งจะหมดสัญญากับทางช่อง3ก็โดดมาร่วมแจมในละครเรื่องนี้ด้วยค่ะอ๋อเหรอคะใช่แล้วโอ้รวมพลคนหมดสัญญานะฮะแกมมี่กวาดไปหมดเลยนะฮะค่ะคุณผู้ชมนะในช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนนะช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวกันต่อเขาบอกว่าอะไรอ่ะอะไรอ่ะต้นสังกัดยืนยันชื่ออะไรอ่ะคนนี้เขาหย่ากันกับโจยุนฮีค่ะหย่ากันมาแล้วนะคุณผู้ชมนะจบชีวิตคู่3ปีกันเรียบร้อยแล้วนะแต่ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณโซโซโน่ครับสำหรับวันนี้ค่ะถ้าคุณซื้อผลิตภัณฑ์จากโซโซโน่จำนวน3กล่องแถมฟรีทันทีอีก1กล่องในราคาสุดพิเศษเหลือเพียงแค่ 1,470 บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0911199444ย้ำกันอีกรอบค่ะ0911199444ค่ะพักกันสักครู่นึงก่อนค่ะค่ะ